วันนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ภูกเก็ตนี่บอกว่าตกทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงเช้านี่นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทูน้ําท่วมหลายจุดนะคุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยฮะโอ้โหนะฝนตกหนักทีเดียวระดับน้ำเนี่ยสูง30-50ถึงเซนติเมตรนะฮะในพื้นที่ของตําบลกำมะลานะชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนทีเดียวแล้วก็มีเหตุดินสไลด์ลงข้างทางด้วยบริเวณถนนสายกำมะลาหาดป่าตองครับ ที่มีดินสไลด์ลงมานะแต่รถเนี่ยก็ยังสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้ทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งนําเครื่องจักรเนี่ยเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับทางภูเก็ตเองได้มีการประกาศให้ตาบลกำมลาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับพร้อมกับมีการสั่งการให้ทุกหน่วย นะฮะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้ว่าขณะนี้เนี่ยฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้จิตนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมภูเก็ตน้ําท่วมบ่อยครั้งเวลามีฝนตกหนักเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปัญหาท่อระบายน้ํามีขนาดเล็กอันนี้เหมือนในกรุงเทพเหมือนกันนะแล้วก็ระบบบริหารจัดการระบายน้ําอาจจะไม่มีตะแกรงเนี่ยดักขยะทําให้ขยะเนี่ยแหละค่ะไปอุดท่อระบายน้ําแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเองไม่มีพื้นที่พักน้ําด้วยมีการก่อสร้าาางเเยยยะะะแมมกโดฉถน ทางตรงนี้แหละค่ะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการกีดขวางทางน้ําด้วยนะคะแนวทางแก้ไขเร่งด่วนนะคะในนี้ทางจังหวัดก็มอบหมายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะอันดับแรกก็คือ ขยายปากท่อระบายน้ำค่ะเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลลงท่อระบายน้ำได้เร็วแล้วก็มากขึ้นแล้วก็จะมีการเพิ่มตะแคงดักขยะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจําจุดเฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดเสี่ยงค่ะเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองจริงวันนี้นี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นี่เขาก็มีตัวแทนทั้งกรุงเทพมหานคนนนรนครปฐมฉะเชิงเซาปทุมธานีนะฮะสมุรปราการนนทบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็หาลือเรื่องของฝนด้วยเหมือนกอันเพราะกลัวเรื่องของน้ําท่วมขังอะไรพวกนี้